วัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงมัทฉะออเรนจ์ขนาดแก้ว16ออนซ์นะครับคราวนี้มาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงมัทฉะน้ำร้อนน้ำส้มแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้มาเริ่มชงกันเลยนะครับผงมัทฉะ2ช้อนชานะครับมัทฉะแท้จากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ60 ml คนปั๊บหอมปั๊บเลยนะครับชาเขียวมัทฉะนะครับวันนี้เราจะมัทฉะผสมกับส้มนะครับน้ำแข็งนะครับขนาดแก้ว16ออนซ์นะครับน้ำส้มที่เราใช้จะเป็นน้ำส้มสดก็ได้นะครับคั้นสดๆแต่วันนี้เราใช้น้ำส้มกล่องนะครับตรามารีนะครับจะเป็นแบบน้ำแมนดารินก็ได้นะครับหรือว่าน้ำส้มเขียวหวานแท้เลยก็ได้ครับคราวนี้ก็ชาเขียวมัทฉะนะครับส้มก็หอมชาก็หอมนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับแบ่งเป็น2ชั้นนะครับ2โทนนะครับมัทฉะน้ำส้มหรือเรียกว่ามัทฉะออเรนจ์ก็ได้นะครับชงง่ายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับราคาขายแก้วนี้นะครับอยู่ที่30ถึง35บาทนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ